ชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบุริคูริโตะแล้วก็อาซึนะคิตตี้อะไรวะน่ะชื่อฮาซุนะก็ได้โอ้ยชื่อเกม Minecraft Sword Art Online นั่นเองเอ้ยต้องคิดต่อยไงอ๋ออย่างงี้ต้องกดคลิกปกติไงเฮ้ยๆเดี๋ยวๆมึงคลิกยอดต่อยด้วยดิเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กับคิริโตะที่นอนเป็นผักอยู่นะแล้วก็คุณแม่นะคะเอออยากพรีเซนต์คุณแม่มากเลยคุณมาดูคุณแม่นี่เขามีเสียงพาด้วยค่ะคุณแม่ไหนๆๆคุณแม่ขอฟังเสียงหน่อยยังไงจ๊ะโอ้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ทำไมติดอยู่ตรงนั้นล่ะครับทำอะไรในห้องลูกชายซะเนี่ยไปเลยนะอ๋อหนูมาเยี่ยมคิริโตะที่นอนเป็นผาคุณแม่คุณแม่เป็นห่วงเขาใช่ไหมคะหนูก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันหนูจะไปปลูกเขาให้นะคะเออโอเคถ้างั้นก็รีบๆไปปลูกเขาด้วยกันนะบอกให้เขามากินข้าวด้วยแล้วเนี่ยแม่รออยู่ที่เนี่ยมาสามแล้วก็ปีแล้วเขาก็ยังไม่ปลูกโอ้ทำไมแม่ไม่ตายไปแล้วล่ะถ้าแม่อยู่ขนาดนั้นนะฮะแต่แม่เขาหน้าเข้มมากเลยนะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อในคนเดียวกันแล้วก็เป็นทั้งพ่อเหมือนกันโอ้เสียงดุดันเกลียวกราดคิดต่อไม่ต่อจอสามจอเห็นไหมโหโคตรเท่เลยคิดขวาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ซื้อของด้วยในคอมฮะเดี๋ยวดูดิเห็นปะยาเห็นไม่ทนคือเรากินแล้วเราจะไปไหนได้ถ้าเกิดอย่างนี้หนูว่ามันน่าจะกลับมาได้นะเอ๋อย่าซื้อเลยดีกว่าตังค์ไม่มีเลยแล้วมาเข้าไปหาคิดต่อเลยคิดต่อมีตุ๊กตาแก่ด้วยหุยมันกิฟต์เอิงกูวาร์ปวาร์ปอ้าวทำไมวาร์ปมาอยู่ที่เดิมอ้าวยังไม่มุกอีกเออกดที่ไว้ที่ไว้ที่อ๋อไว้ที่เข้ามาในเกมเชียงทายนี่เลยค่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเปล่าแค่พี่ออกไปเลยเชียงทายนี่เลยค่ะยืนตัวสั่นเมื่อกี้ยิ้มเล็กเป็นไรฮะเครื่องเออร์เลอร์เหรอเมื่อกี้เห็นแล้วเห็นอะไรวะยืนตัวสั่นอ่ะมันหนาวอ่ะเออหนูอาจจะกลัวเสียงเมื่อกี้ก็ได้อ๋อไม่กลัวหนาวใครที่อะไรนะเมื่อกี้ใครที่จะแลกคอยเชิญทางนี้เลยค่ะใครที่จะแลกคอยนี่ตรงนี้นี่ยุยไหนยุยไหนเห็นยุยยุยเหรอไม่ต่อยยุยทำไมยุยเลยค่ะยุยเอาเหรอยุยเสียงภาคว่าได้เสียงภาคว่าได้ยินต้องคุยกับเขาก่อนแล้วก็รับเควสยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก SAO ใน Minecraft ให้ไปพบกับยุยสังคมเควสให้พบกับยุยก่อนอื่นเราจะแนะนำการเล่นสู่ผู้เล่นใหม่ทางนี้เลยค่ะตัวสั่นกันลูนาไปพูดคุยกับยุยไปบอกแล้วเดี๋ยวหนูตายใครที่จะแลกคอยเชียงทานี้เลยค่ะยุยบอกว่าเออดีค่ะหนูรับแลกเหรียญนะคนส่วนใหญ่มาแลกเหรียญกับหนูหมดเลยเล่เข้ามาจ้ะเล่เข้ามาร้านต่อวะอันนี้คุยกับคนนี้คุยกับคนนี้เออดูดิเพียบของร้านนั่นเข้ามาเลยแล้วของร้านเข้ามาจ้ะเล่เข้ามาร้านค้าขายทั้งอาวุธและชุดเกราะเออดูดิเพียบตัวละครมันเข้ามาเลยไปที่ร้านขายยาต่อเหมือนเราร้านขายยาอยู่นะคลิปก็สั่นทุกคนสั่นร้านขายยานี่ร้านขายยานี่ตรงนู้นปะฝั่งนู้นจะได้ฝั่งตรงข้ามนะเฮ้ยกด W ทำไมเสียงดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าของร้านจ้าบอกว่าดีจ้าจะเด็กใหม่ใช่ไหมฉันขอยอมเนาะมีทั้งศักยภาพเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆขายยาด้วยให้ไปพบกับเอคิวเออรับเควสเขาแจกของเทียบเลยของกินของกินไอ้คุณสามารถนำของมาขายได้ที่ดีนะเพื่อหาเงินต้องใช้นะเนื่องจากเห็นว่าคาบายะนั้นฝากมาเพื่อแนะนำฉันจึงมีเอฟพีมาให้เพื่อจะไปทำเควสหน้าเมืองต่อใช่เป็นลูกกระดูกหมดอ่ะก็เลยกินก่อนมันจะเป็นลูกกระดูกหมดอ่ะเพราะหิวค่ะมันเลยสั่นจัดหาในราคาถูกไม่น่าใช่นะเพิ่งเข้าเมืองปะไอเสื้อเกาะทุกคนมานี่ไงหน้าตรงหน้ารับเควสถามพักนี่เกิดเหตุการณ์เควสกำจัดตารางวุ่นวายมากยอมรับภารกิจอย่าลืมกดยอมรับภารกิจนะค่าสารา15ตัวเอาล่ะเข้าเรื่องกันข้าอยากให้เจ้าไปจัดพวกตีลามกันเขียวที่วนเวียนอยู่ตีฉลามกันเลยมึงตีฉลามอะไรวะกดจอพร้อมตีแล้วกดอีเพื่อล็อกหน้าจอได้ด้วยนะครูเฮ้ยใช่ไม่ใช่อะไรวะกดคิวไม่ใช่คิวว่ะกดอะไรวะลืมอ๋อกด X กด X เออใช่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  X กด X แล้วมันจะคู่มันจะมีเสียงไหมอืมใช่ใช่ใช่แต่ฉันจะตายแล้วฉันก็จะตายเฮ้ยเออเรียบร้อยตายแน่เราแล้วก่อนครูมาๆๆๆเอ้าเฮ้ยปะช่วยตีเออเออแบกเลยเออเอาไปเลยของอ่ะเราได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะได้ดิก็เข้าตัวคุณไปแล้วดิแล้วเราตีตารางไปกี่ตัวเราอ๋อดูนี่ตีไป2ตัวตีตารางให้ครบ15ตัวปฏิบัติแต่เราลืมอ่ะลืมอะไรเราตาย
เอ้าแล้วมาเกิดข้างใครอะวะได้ไงนี่เรายังไม่ได้พาไปดูส่วนอื่นของเซิร์ฟเลยนะเนี่ยมันจะมีรู้ป่ะเขามันจะมีเมืองสองเมืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนในเรื่องของซีซั่นหนึ่งเลยมันจะมีจุดที่คิริโตะกับอาชินะได้เจอกันครั้งแรกเลยจุดที่เขากำลังนั่งประชุมกันเพื่อที่จะตกลงกันว่าเขาจะร่วมมือกันเพื่อเคลียร์เกมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอ๋ออย่างเงี้ยมีทุกฉากเลยแล้วก็มีเควสลับด้วยพวกแบบเควสอาหารอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมีคนมาลาดทำให้คิริโตะอะไรวะเนี่ยยอดนักลาดเฮ้ยทุเรศมากมีแต่คนมาลาดสลามผมโอ้โหดูเวลาดูรุ่นของทุเรศมากไปตอนนี้ลูกคิดได้กี่ตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูโอ้ยอ๋อด้านขวาคือความหิวนะถ้าหากว่าน่องไก่เหลือแต่กระดูกเมื่อไหร่แปลว่าหิวถ้าน่องไก่เต็มๆอยู่ไม่ได้แปลว่าหิวนะเออโอเคเควสถัดไปจากนี้เราไม่แน่ใจว่าให้ทำอะไรนะเดี๋ยวนะขออ่านเออนี่ไงใกล้พุทธพอดีเลยถามถึงความเป็นอยู่เอ้ามันหาว่าเราแก้บั๊กไม่เคยว่ะเออของบั๊กปะคะไม่รู้อ่ะแล้วลองไปส่งเควสตรงไหนล่ะเนี่ยส่งเควสตรงนี้ไงตรงยามเข้าประตูเมืองอันนี้คือระบบเควสของเกมเขานั่นเองนะคะให้แบบตีพวกเราไปเดินดูวิ่งดูรอบๆไหมว่ามีพวกมอนเตอร์อะไรบ้างแล้วก็มีแบบเป็นยังไงเอาคนนอกเมืองก่อนแหละไอ้กิ๊กแล้วอีกของแล้วอีกของนี่จะอัปเกรดยังไงน้องกิ๊กกดอีที่หน้าตาตัวละครเลยฮะแล้วน้องกิ๊กโซนน้องกิ๊กตีบวกดาบใช่ไหมเมื่อกี้เอาดาบไปซ่อมก่อนใช้หินซ่อมหินที่มันซ่อมก่อนด้วยซ่อมตรงไหนกด E คุณครูกด E แล้วก็เอาดาบไปวางไว้ที่ช่องคาร์ฟได้แล้วแล้วก็เอาหินสีขาวๆอ่ะเอาไปวางไว้ข้างๆแล้วมันก็ซ่อมพอซ่อมเสร็จปุ๊บคุณครูก็เอาเนี้ยเอาดาบที่ซ่อมแล้วไปวางอีกรอบนึงแล้วก็เอาหินที่หินสีเหลืองเอาไปวางข้างๆก็จะเป็นการมีบวกดาบเออนี่ที่สังเกตไหมคุณครูครับเอ้ยหูเสื้อแตกอ๋อซ่อมเสื้อซ่อมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้อะไรซ่อมได้ผมซ่อมไม่หมดเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นชื่อเอ็มเคยกล่าวไว้ว่าการนอนหลับการนอนหลับเป็นทางฟังนะฟังก็ห่วงทหารดินจาอันนี้คือสายลอยแน่นอนผมว่าเขียวแรงกูอ๋อคนที่นอนอยู่ทหารคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยคุณหายไปไหนกันอีกละอุ้ยอยู่ด้วยบ้างไหนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ทำอะไรอ่ะมันไม่รู้หนูกดจุดท่านเสียงได้เฮ้ยตรงนั้นน่ะมาช่วยทีซี่เฮ้ยหยั่งวะเอ๊ะได้อยู่ตรงนั้นน่ะอะไรวะช่วยทีซี่เฮ้ยตรงนั้นมาช่วยทีซี่ที่เป็นปลวกเหรอแฮะเลยใช่ไหมไปไปไปเดินดูมอนเตอร์ตัวอื่นกันดีกว่าไหมคุณครูเราวนดูรอบๆก่อนอันนี้อะไรอ่ะหมาป่าเดี๋ยวยิบสามไหมนะคุณจะบวกยังไงบวกแม่งเลยไม่บวกจ้าเออเอาเลยอย่าหูยไปตีแม่เออเออมาไปเข้ามาเลือดน้อยแค่ไหนก็สู้เว้ยมาเออเออเออตูคูริโตะเออเออเติมทูมาแล้วนี่ไงเออเออเอ้ยแกยังไม่ตายฉันก็ต้องตายไปใครก็ตายแน่จริงเรียกพวกมาแน่เฮ้ยตรงนี้เหมือนมีมอนใหม่เห็นมีปีด้วยมอนบ้านเนี่ยหรือคนเป็นคนหนูว่าได้ทำไมคนหน้าตาเหมือนชีเปื่อยจังเลยฮีโร่ของเขาทำของตกพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอลไฟบริสุทธิ์ทำไมโจรป่าดูดุดันจังดูนี่เขาเติมถูไปเนี่ยน่าจะเพย์เติมถูกูเห็นไหมคุณเก็บพี่สั่นยิ่งละรัวเลยผมรับของโจรได้คุณเก็บสั่นละรัวมากเออดูหน้าเขาแบบโคตรเท่หน้าเขาดำเขาเหมือนใครอะไรอ่ะไม่เห็นหนูสั่นไหมเห็นทุกคนสั่นเห็นสั่นละรัวเลยแหละหนูสั่นกักละรัวหนาวเก็บสนใจรับของโจรเปล่าอะไรอ่ะเนี่ยรับงานโจรเปล่า31โอ้โหอย่าเถอะนะครูวิ่งไกลนะครูนั่งครูมา
วิ่งตามอยู่แหละไม่ใช่หมาได้ได้เนี่ยหมาอยู่ข้างๆอันนั้นก็ไก่อันนั้นก็หมาอีกทีนึงแล้วอันนี้มันปลาปักเป้าเปล่าหรือคอยคิงทำมาได้ยังไงวะเสียงเล่นอะไรก็ที่โซล่าสอนให้เล่นอ่ะทุเรศมากคุณหนูนี่ฮะหนูหูค่ะโอ้โหอะไรน้องใส่แว่นเบบี้เฮ้ยเบบี้ฮูปเฮ้ยน่ารักอะใส่แว่นนี้ก็มันมีเหมือนไม่มีปีกเลยน้องกิฟเห็นข้างหลังไหมวะปีกเห็นกระปีกดำๆหรอดำดำทำเมืองถึงแล้วใส่แว่นด้วยนะมันจะมีทางไปเมืองสองไหมนะต้องไปทางไหนนะจะไปเมืองสองเอ๊มีตามในเกมแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามีครบทุกเมืองไหมนะแต่ว่ารู้สึกจะมีอยู่หลายเมือง3-4เมืองมั้งเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทางเข้าเมืองเหรอไม่รู้เหมือนกันมันไม่น่าจะใช่เมืองนะคะเนี่ยกลับมาที่ตลาดเวล6เลยเอาเวลยังไงคะเนี่ยบ้าจริงๆเลยเนี่ยได้ล็อกกลับมาหน้าเมืองตอนรู้สึกเขาบอกว่ามันจะเป็นมีแถบ EFP อยู่ด้านหน้าอ๋อนี่ไงข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ๋อนี่กูเห็นเหรอเห็นหลอดอยู่ทั้งนั้นก็ตอนเรามองไม่เห็นตอนเราทำไมมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าอย่างไรโอ้โหอันตรายอันตรายกับผีนะสิแล้วโดของผมไปเฉยเลยไข่อะไรสักอย่างอ่าฮะแล้วคุณจะมาฟันตัวเดียวกันกับผมทำเพื่ออะไรฮะเอ้าอยากจะฆ่าทิ้งจริงๆปกป้องครูเป็นต้องมาปกป้องผมเรากลับมาเราเจอเมืองที่สองแล้วครูใช่ที่ไหนล่ะกลับมาเมืองเดิมไม่ใช่เหรอมันมีทางวาร์ปไปเราลองเดินเข้าไปดูในเมืองก่อนไหมครูได้พร้อม3-2-1ล้มเอ้ยได้ยังไงเอ้ยไอ้ชะโอ้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 เอ้ยเป็นไงสุดยอดเอาละพร้อมแล้วนะอ้าวไปตีปั๊บปั๊บเอาแล้วโอ้โหไม่ได้กดสกิลเฮ้ยกดสกิลยังไงอ่ะกด X กด X อ่ะหนูไม่ได้กดอ๋อถ้ากด X รู้สึกจะดีกว่าใช่ไหมเพราะมันจะปุ๊บ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 ใช่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 อ๋อแสดงที่คุณครูชนะคุณครูก็กด X เหมือนกันเหรอใช่เราใช้สกิลตลอดนั่นแหละมันต้องมีวิธีไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกลมาแล้วมาแล้วต้องการรีเลือดเลยแหละเอ้ยเป็นการรีเลือดที่โหดเหี้ยมมากรอบต่อไปนะคะระหว่างดิงการกับราชินีเถื่อนโอ้ด้วยไอ้ไอ้เรียบร้อยโอ้ดิงการชนะไปแล้วในสุดเย้คิงไปดูบิลมาแล้วทะเลสามนี่ผมว่าน่าจะเป็นฉากที่แบบว่าไอ้นี่แน่เลยอาเซนะกับคิริโตะอยู่ในบ้านที่มันมีน้ำเยอะๆหรอใช่ป่ะแถวนี้ป่ะหนูจะว่าผิดอ้าวคิวเธอว่าไปไหนแถวนี้ป่ะคุณครูใช่ใช่ใช่ตรงประมาณนี้แหละไม่รู้ใช่ป่ะนะจำภาคแรกไม่ได้แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ดูภาคแรกนานมากแล้วอ่ะเออใช่ป่ะเนี่ยดูหน่อยสิฮะมันไม่เหมือนกันเลยคิวเล็กรู้ไม่เหมือนใช่ไหมมันคือยังแต่ว่าคนละที่ใช่ไหมรู้แต่ว่าไม่รู้เราว่ายน้ำได้ด้วยแต่ว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่แห้งแล้งค่ะคือผมอยากบอกว่าคุณกิฟต์อ่ะว่ายน้ําอ่ะมันไม่ได้เหมือนว่ายจริงๆนะคือคุณเป็นลมชักกระตุกแล้วคุณพยายามจะว่ายน้ําอยู่ค่ะจริงเหรอเออขาคุณวิ่งเนี่ยคุณวิ่งเป็นไรเกลนี้คุณวิ่งอะไรลองมาว่ายน้ําให้ดูดิเออวิ่งมั้ยล่ะฮะเหมือนมั้ยอ๋อคุณจะเห็นเราวิ่งเออแล้วดูกิฟต์เล็กก็สั่นรัวๆเลยยังไม่ทันโดนเลยเนี่ยเอ้าเออกิฟต์เล็กว่ายน้ําไปแล้วนินนินกิ๊บเล็กเดี๋ยวตายเข้าอ่ะตินเฮ้ยสาวแห้งบาเลยชักกระตุกเออกดในภาพดูตัวเองก็คือว่ายน้ำปกตินะใช่แต่นี่คือแบบชักกระตุกเออแล้วประเด็นคือคุณกิ๊บพยายามถือดาบวิ่งไล่กิ๊บเล็กที่กำลังนินจาอยู่ข้างล่างโคตรหาเลยมันหามากเลยไปย้ายไปไหนร้านค้าหรือว่าไหนร้านตีเหล็กเอาไปพอดีค่ะยังไม่หยุดอีกอ่ะยังวิ่งกันอยู่2คนอีกอ่ะเฮ้ยพี่เครียดอ่ะอลิซเบธอลิซเบธเหรอมาโอ้โหขายของแพงนะน่ารักโอ้โหอ้าว50คนเลยเหรอเยอะไปเปล่า
สุดยอดฉันมีอยู่แค่มีอยู่คอนเดียวเองอ่ะลากิจกรรมนี่ไงที่ที่ที่เราชุมนุมกันประท้วงเรื่องเกมไหมคะอ๋อนี่ไงตรงนี้แหละที่มานั่งปรึกษากันว่าจะเลือกทำอะไรยังไงใช่ไหมแล้วยืนยืนไปยืนไปเฮ้ยเราเดี๋ยวเราหายใจกระตุกแล้วอ่ะคุณคลิปทำไมคุณคลิปเป็นการกระตุกอยู่เห็นคลิปเล็กเห็นพี่ก็เป็นตุกอยู่อ้าวพี่เก็บดาบไหมคะลองดูคลิปกับคุณครูแบบปกติแล้วอ่ะพี่ไม่ปกติคุณไม่ปกติอยู่คนเดียวผมบอกเลยคุณโคตรแบบเหมือนถ้าผมแบบเล่นเกมผีอยู่นี่คือใช่เลยอะไรวะคุณเป็นโรคคอกระตุกเฮ้ยอะไรมันเกมทำไรอ๋อคือแบบเอ็กมันไม่ใช่สกิลนะมันเหมือนแค่ล็อกเป่าเฉยอ๋อเอาละค่ะผู้ชุมนุมในวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะปาใส่นะคะว่าไงครับค่ะเอาเลยค่ะทุกคนเบื่อไหมถูกสามนิ้วเขียนโดชูดาบแท้ได้ไหมครับเราต้องมีข้อตกลงที่ว่ากะทิราดบนมะม่วงหรือราดบนข้าวเหนียวตกมันราดอะไรก็ได้มันแล้วแต่ราดให้ทั่วเลยค่ะไอชุ่มค่ะโอ้ต้องตอบมาว่าต้องราดบนข้าวเหนียวหรือมะม่วงราดบนมะม่วงราดบนมะม่วงแล้วให้มันย้อยลงไปในข้าวเหนียวค่ะแต่มันก็ซึมเข้าไปจริงนะวันนี้เรามีคำตอบได้ชุ่มชุ่มคำตอบว่าจะแดกในคนเราโอ้แต่ที่เรากินอยู่เนี่ยไข่ดาวนะฮะมันคือข้าวเหนียวมะม่วงที่มาในรูปแบบของวงกลมค่ะโอ้เทนใหม่แล้ววะเนี่ยแดงๆส้มๆตรงนี้คืออันนี้ใช่ไหมคือมะม่วงมะม่วงมะม่วงเขาแบบสโคบมาเป็นสกู๊ปแบบเป็นนี่ดีแล้วแบบเหมือนที่ตักไอติมตะเกียบผมสงสารคุณคลิปมากเลยสภาพคุณคลิปตอนนี้คือเหมือนไม่ใช่คนแล้วคุณเป็นผีใช่ไหมคุณบอกผมหน่อยเกบุลี่คุณโกรธอะไรใครคุณทำไมถึงตัวสั่นขนาดนั้นหรือใครทำให้คุณโกรธว่ากำลังใช้ร่างแยกคุณเป็นโรคชักกระตุกอะเกบุลี่อาการเป็นไงไหนบอกหมอดิบ้าบอมากโอเคค่ะก็เอาเป็นว่า Minecraft SAO นะคะวันนี้เราก็ขอทัวร์กันสั้นๆแต่เพียงเท่านี้จริงๆมันยังมีอีกเยอะนะคะมันมีดันด้วยนะแล้วก็มีแบบอะไรนะโซนบ้านเหมือนแบบของคิริโตะเนี่ยแล้วก็มีเมืองที่2เมืองที่3เมืองที่4อะไรเงี้ยแล้วก็มีบอสที่เป็นค่อนข้าง exclusive หลายๆอย่างเยอะมากเลยนะคะแบบนี่อะไร Easter Egg เยอะมากนะโอเควันนี้เราก็คงต้องฮะแล้วข้อสรุปของเกมนี้ครับแม่คิริโตะงานดีกินเสิร์ฟภาพไปด้วยแม่คิริโตะงานดีโอเคแต่หน้าตาไม่เหมือนในเกมเลยอะหน้าตาแม่คิริโตะนี่คนละเรื่องอะในตอนเข้าเกมนั่นกิฟโอเคไปไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้พี่กิฟทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าอยากเล่นเซิร์ฟเนี้ยนะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเย้Yeah! ว่าชอบใครที่สุดในซอสอาร์ตออนไลน์นะบ๊ายบายอ่ะ